นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิโลกนี้เกิดเมื่อไหร่ทางนักวิทยาศาสตร์เขาถือว่าเป็นบิ๊กแบงที่นี่ดังได้ยินไหมได้ยินไหมรีวิวเริ่มใหม่โลกนี้เกิดได้เมื่อไหร่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่รู้กี่พันล้านปีตอนบิ๊กแบงศาสนาบางศาสนาบอกว่า 5,000 ปีที่แล้ว มีหลายทฤษฎีพุทธศาสนาสอนว่าเกิดเดี๋ยวนี้เราพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แต่เราไม่เรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าเราเรียกว่าอวิชชา โลกเกิดขึ้นเพราะอวิชชาโลกเกิดขึ้นไม่ได้นับเป็นพันปีเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นดังอยู่ดับไปโลกนี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าทุกข์โลกคือทุกข์ทุกข์คือโลกแห่งประสบการณ์โลกของแต่ละคนประกอบด้วยสิ่งที่เราสำคัญมันหมาย ในสิ่งต่างๆที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราคือโลกของเราคนอยู่ในบ้านเดียวกันอาจจะอยู่คนละโลกกันก็ได้ พระพุทธองค์ตรัสไปว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกให้ลูกเห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่คอยชี้ว่านั่นคือฟ้านั่นคือต้นไม้นั่นคือป่าอย่างนี้ก็มีส่วนอยู่แต่พ่อแม่ชมว่านั่นสวยนั่นดีนั่นสำคัญนั่นไม่สำคัญนั่นก็คือการแสดงโลกเป็นโลกที่ลูกสัมผัสโลกแห่งความหมายนี่พระพุทธองค์ยังตรัสว่าคำสั่งสอนของพระตถาคตซึ่งมี
มากเหลือเกินสรุปแล้วมีสองกลุ่มและสองเรื่องเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ง่ายสุดทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้การกำหนดรู้ความทุกข์นั้นห้ามอย่าให้มีตัวเราเข้าไปยุ่งแล้วว่าอู้ทุกวันนี้เราทุกข์เหลือเกินทุกข์มากทุกข์นอนไม่หลับอันนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ทุกข์ไม่ใช่กำหนดรู้ทุกขลักษณะไม่ใช่การกำหนดรู้โลกตามความเป็นจริงพอมองผ่านตัวเราผู้เป็นทุกข์ในการในภาคปฏิบัติเราจะให้ง่ายขึ้นเยอะถ้าเราดูทุกข์กับดับทุกข์เป็นหลักเช่นเกิดมีการกระทบกระทั่งเกิดมีการกลั่นแกล้งเกิดมีการใส่ร้ายเกิดประสบการณ์ที่ไม่น่าปรารถนา ปฏิกิริยาโต้ตอบทั้งจิตใจก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในโลกไหนบางคนอยู่ในโลกแห่งความเศร้าเจอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเศร้าหดหู่หมดกำลังบางคนอยู่ในโลกแห่งความโกรธแค้นเจอสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ปรารถนาฉันทนไม่ได้โกรธแค้นพยาบาทผู้ที่เศร้ามีเหตุผลไหมโอ้โหเหตุผลมีพร้อมผู้ที่โกรธมีเหตุผลไหมเหตุผลพร้อมเหตุผลเป็นลูกจ้างของกิเลสไม่ใช่อาการของปัญญาหรอกผู้มีกิเลสใช้เหตุผลสนับสนุนอารมณ์อยู่เป็นประจำเป็นนักปฏิบัติถามตัวเองว่าทุกข์ไหมทุกข์สิฮะแล้วทุกข์ทำไมเราทุกข์เพราะเราเป็นผู้สร้างทุกข์เราเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าสร้างทุกข์ให้กับตัวเองมันไม่ใช่การโดนบันดาลจากที่ไหนไม่มีใครหรอกจะบังคับให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้กายทุกใจไม่เหมือนกันทุกกายเป็นอาการของธรรมชาติ จุดไฟปุถุชนผู้มีกิเลสหนาจับไฟก็เจ็บมือพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสจับไฟก็เจ็บเหมือนกันผู้ชายก็เจ็บผู้หญิงก็เจ็บ คนผิวดำก็เจ็บผิวขาวก็เจ็บเอสกิโมก็เจ็บแอบอริจินีก็เจ็บหมดเลยเพราะเป็นธรรมชาติของหนังมนุษย์กับไฟแต่ถ้าว่ามันเป็นการกระทบ
ั่งมีใครด่าว่าแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นอย่างแรงพุทธชนผู้มีกิเลสหนาทุกข์มากพระอรหันต์ไม่เป็นทุกข์เลยมันจึงต่างกันตรงนี้นั้นเราต้องไม่ลืมต้องระลึกอยู่เสมอว่าทุกข์ใจเนี่ยต้องมีกิเลสอยู่ในใจเราผสมโรงไม่ใช่ว่าโทษตัวเองว่าเป็นเพราะเราแต่ต้องมีทั้งสองฝ่ายต้องมีสิ่งชวนให้ทุกข์และจะต้องเป็นผู้ที่ยอมเป็นทุกข์แล้วพูดตรงๆเลยพูดแบบหลายคนอาจจะรับไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์เพราะอยากเป็นทุกข์เมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเราเป็นทุกข์เราต้องกำหนดรู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นแล้วทุกข์เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราจะทำยังไงต่อต้องดับทุกข์เสียก่อนก่อนอื่นนี่คือหน้าที่อย่าไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่โทษใครหรอกแต่ถ้าเป็นคนชอบโทษคนนั้นโทษคนนี้เลยเป็นนักโทษนี่ผูกไว้ด้วยตรวนโซ่ที่เราสร้างขึ้นมาเองเ มื่อเราติดคุกติดตารางและกุญแจก็แขวนคอแล้วไม่เคยคิดที่จะไปไขกุญแจมันอยู่ที่เรามันเป็นเพราะความคิดผิดเพราะตัณหาดังนั้นเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรพุทธเจ้าทรงเมตตาให้คำตอบเลยทุกข์เพราะตัณหาดังนั้นพยายามดูว่าตัณหาตรงไหนตัณหาอะไรมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยกามตัณหาอยากได้อยากได้อะไรสักอย่างไม่ได้ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เมื่อเราอยากได้อะไรสักอย่างเราจะสำคัญมันหมายในสิ่งนั้นจะตีค่าสิ่งนั้นว่าสูงมากการที่เรามองสิ่งที่เราอยากได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศประเสริฐสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้แต่ไม่มีสิ่งนี้แล้วไม่อยากอยู่ละนี่ก็คืออุปาทานตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเราอยากได้แล้วเราก็จะหาข้อมูลจะมองจะคิดในทางที่ทำให้สิ่งที่อยากได้นั้นหน้าเอาหน้าเป็นหน้าได้เหลือเกินภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นแต่มันจะพวกพันกับเรื่องอัตตาภาพพจน์ภาพลักษณ์ เกี่ยวกับหน้าตาเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของเราในสายตาของคนอื่นในสายตาของสังคม
ที่สุดกลัวสังคมจะดูถูกจะทอดทิ้งถ้าเราไม่เคยเจอคุณค่าของตัวเองภายในเราต้องหาคุณค่าจากคนอื่นนะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติจนเจอสิ่งที่น่ารักในตัวเองเราจะเอาความรักของคนอื่นเป็นตัวพิสูจน์ว่าคนเราน่ารักไม่น่ารักถ้าคนรักเรามากรักแล้วเราก็จะสรุปสบายใจเราเป็นคนน่ารักเราเป็นคนน่ารักเพราะอะไรเพราะเขารักเราแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่รักเราเสียแล้วว่าเราเป็นคนไม่น่ารักเลยเพราะอะไรเอาคนที่เราเคยคิดว่ารักเราเขาไม่รักเราจริงกลายเป็นว่าตัวเราที่มันจะขึ้นอยู่กับคนอื่นอย่างนั้นได้หรือถ้าเราเป็นเราเพราะเขาเป็นเขานี่เราก็ไม่ใช่เราสิเราก็ไม่มีอะไรถ้าเราเป็นคนน่าเคารพเพราะมีคนเคารพนับถือเรามากถ้าเกิดความเปลี่ยนแปลงไปคนเคารพนับถือน้อยลงไม่มีก็ถือว่าตัวเองไร้ค่าเสียแล้วถ้าเราเป็นเราเพราะมีการสนับสนุนจากบุคคลอื่นอยู่เพราะมีเงินไขทางสังคมบางสิ่งบางอย่างแล้วไม่มีวันที่เราจะสงบได้ที่ชีวิตเราจะหนักแน่นจะมั่นคงจะแน่วแน่ได้ต้องไปดูตัวตัณหาเนี่ยอยากมีอยากเป็นทีนี้ถ้าเราจะมีจะเป็นสิ่งใดแล้วทุกข์ก็ต้องตามมาแน่ๆเลยถึงจะได้ก็ต้องมีความกังวลเป็นเงาตามตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเห็นคนประสบความสำเร็จทางโลกดูเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนทั่วไปเขามีสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็คือความกังวลถ้าสิ่งใดนี้ขาดจากเราเมื่อไหร่ถ้าเราต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่จะเป็นยังไงกังวลเครียด นี่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในภาพพจน์ภาพลักษณ์จิตใจจะเปราะบางมากนั้นคนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปแล้วมองจากภายนอกเองก็โอ้เข้าไปที่ไหนมีแต่คนยกมือไหว้มีแต่คนแสดงความเคารพแล้วก็มองอย่างนั้นแต่สำหรับตัวเขาเองถ้าเขายึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้ร้อยคนในคนมากราบมาไหว้99คนไม่มีน้ำหนักเท่าคนคนเดียวที่ไม่กราบทำไมเขาไม่กราบไม่มีอะไรจะคิดเกิดจะเป็นทุกข์มากคนเราแล้วมองจากภายนอก99ใน100คนนิ้วยกมือไหว้โอ้โหเขาเป็นที่เคารพปีที่ยอมรับมากตัวเขาเองเนี่ยคือคนที่ไม่กราบนี่แหละที่เขาจะทนไม่ได้เพราะมันจะทำให้สงสัยในตัวเขาเองเพราะถ้าตัวเขาเองขึ้นอยู่กับการตอบสนองผลจากคนอื่นไม่มีที่จบไม่มีที่สงบไม่มีที่นิ่งได้ภาวะตัณหาเนี่ยจึงเป็นตัวร้ายฉะนั้นผู้ที่เป็นถือยึดมั่นถือมั่นในการเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกัน
ลูกสอนอะไรไม่ได้นะโกรธลูกพยายามสอนพ่อสอนแม่นี่ทนไม่ได้เพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เขานี่ทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะเป็นพ่อเป็นแม่แต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องการศึกษาต้องการพัฒนาตัวเองใครจะสอนอะไรดีๆแล้วก็ยินดีเราก็อนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่สอนเราก็ดีใจพี่น้องสอนเราก็ดีใจลูกหลานสอนเราก็ยอมรับได้มันคล่องแคล่วมากและพร้อมที่จะได้รับประโยชน์ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะรับข้อคิดเฉพาะจากคนระดับเดียวกันหรือคนสูงกว่าก็ทำให้ขับแคบลงไปใช่ไหมโอกาสเป็นการรักษาศักดิ์ศรีรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์หน้าตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนี่เราก็เลยอยู่ในโลกแห่งยศชื่อเสียงสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นมายาเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันได้พูดหลายครั้งแล้วแล้วภาวนาด้วยวิภวตัณหาเนี่ยจะเป็นปัญหาทันทีคือไม่ว่าตัวเองไม่ดีตัวเองกิเลสเยอะตัวเองปัญหาเยอะอยากจะนั่งสมาธิให้สงบจะได้หายจากภาวะเหล่านี้โดยรังเกียจตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีอยากจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องวิภาวตัณหาเรื่องนั้นเพราะอาการที่เรารังเกียจที่เราไม่ชอบเริ่มคลี่คลายเริ่มเบาบางลงไปว่าจุดนั้นเราเพลินเลยขาดสติไปเลยตัณหานี่ว่ามีผลต่อชีวิตมากหลายคนไม่ทำสิ่งที่ควรทำบางสิ่งบางอย่างไม่ควรทำก็ทำอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะกลัวลำบากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความไม่อยากลำบากบางทีประโยชน์อันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้เพียงเพราะกลัวลำบากนิดๆน้อยๆบางคนนี่หรือหมดหวังในมรรคผลนิพพานเพราะอะไรอดข้าวเย็นไม่ได้แค่นี้สะสมบารมีไม่รู้กี่ภพกี่ชาติได้เกิดเป็นชาวพุทธในเมืองไทยอยู่ในเมืองที่เรียกว่าปฏิรูปประเทศประเทศอันสมควรครูบาอาจารย์ผู้ที่มีเมตตาพร้อมจะสั่งสอนมีหมดเลยได้ไม่ไปทำไมเพราะเขาเย็นไม่ได้ตื่นเช้าไม่ได้แค่นี้นะนิดเดียวนะแต่นิดเดียวก็เป็นเรื่องมากนะเป็นเรื่องสิ่งที่ควรจะได้หรือไม่ได้แต่ก่อนในที่วัดป่านานาชาติสมัยก่อนนี้จะมีพวกชาวต่างชาติเที่ยวมา ที่บางทีเขาก็ไม่ค่อยจะศรัทธามากหรือไม่ค่อยเรียบร้อยเขาอยากมาดูอยากมาลองซึ่งบางทีก็มีผลกระทบต่อคณะสงฆ์เช่นเรา
บางทีเราเป็นห่วงพวกพระบวชใหม่เนรบวชใหม่ซึ่งจิตใจก็ไม่ค่อยมั่นคงพวกฝรั่งมาเพิ่งมาจากเมืองจีนกำลังจะเที่ยวไปอินเดียไปโน่นไปนี่เขาเล่าให้เขาฟังเดี๋ยวจิตใจก็อยากไปมั่งนั้นเราก็เลยตั้งระเบียบว่าใครจะมาอยู่เกิน3วันต้องโกนหัวสมัยนั้นฝรั่งในผมยาวๆแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีมากเลยฮะเราจะได้รู้ว่าใครให้ความสำคัญเรื่องชั่งน้ำหนักระหว่างมรรคผลนิพพานกับผมยาวนะส่วนใหญ่ก็เอาผมยาวสำคัญกว่านั้นก่อนวัดก็เป็นเรื่องตลกขบขันแต่ในเดียวกันมันน่าสลดสังเวชเหมือนกันว่าความกลัวลำบากกลัวทุกข์นิดนิดน้อยน้อยทำให้เราไม่ก้าวหน้าในธรรมทำให้เราเป็นทุกข์ง่ายทำให้เรามีขอบเขตที่จำกัดมากเราก็จะปฏิบัติเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ลำบากเท่านั้นที่จะไม่ทำข้าพเจ้าเนี่ยพร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่สิ่งที่ไม่อยากทำอย่างนี้ยากเลยนะนั่นก็อยากจะดูใจดูใจตัวเองเฝ้าสังเกตความเกิดขึ้นของทุกในความเกิดขึ้นของทุกข์คือการเกิดขึ้นของตัณหาตัณหาเกิดจากภายในความริเริ่มจากภายในถ้าขาดตัณหาเราก็ลำบากได้บางทีก็ไม่สบายแต่ว่าไม่ทุกข์แต่จุดนี้ต้องจับประเด็นนี้ให้ได้ทุกครั้งที่ทุกข์ทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมคอรัปชันความกลั่นแกล้งอะไรต่างๆเราก็รู้นั้นก็เป็นปัญหาแน่ปัญหาที่ต้องคอยจัดการแต่ไม่ใช่ตัวทุกข์ไม่ใช่เหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อยู่กับเราที่ในการปฏิบัติการฝึกจิตให้ปล่อยวางนิวรณ์ให้จิตใจแน่วแน่ก็เป็นอานิสงส์อยู่ในดวงมันแล้วแต่ถ้าเรามีปัญญาเราสามารถได้ขอคิดจากความสงบเมื่อเราออกจากความสงบแล้วเรามาพิจารณาความสงบที่ผ่านไปแล้วอาการของความสงบมันจะมีอย่างหนึ่งที่ว่าไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกิดเห็นไหมในขณะที่จิตใจสงบไม่มีความอยากเห็นไหมไม่อยากอะไรสักอย่างในโลกนี้แต่จิตใจเราสงบถ้าลืมตาคนเอาเงินมา10 ล้าน100 ล้านพันก็ไม่เอาฮะมันไม่รู้สึกขาดอะไรสักอย่างนี่เราก็จะสรุปจากนี้ได้ว่าความอยากเกิดจากการขาดความสงบเราห่างจากความจริงของตัวเองแปลกแยกจากธรรมชาติของตัวเองในความอยากเกิดขึ้นไอ้ที่เราอยากได้อยากนั้นอย่างเนี้ยเบื้องหลังหรือจุดเริ่มต้นของความอยากก็เครื่องความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างใช่ไหมทั้งนั้นจะไปอยากทำไมเราต้องเข้าใจว่าอยากแล้วเราก็จะได้กำไรได้สิ่งที่เรากำลังขาดอยู่จะดีขึ้นแต่จิตใจที่สงบเนี่ยมันนึกไม่ออกว่ามันจะดีอย่างนี้ได้ยังไงมันพอดีมันอิ่มตัวพอดีพองามนะ
และจิตใจที่สงบเราสังเกตไหมว่าในเมื่อเราดูอาการของความสงบมันไม่ใช่เป็นภาวะจิตที่พิเศษที่ลี้ลับแต่รู้สึกมันเป็นปกติมันก็ว่าอารมณ์ต่างๆทั่วไปที่มันเพี้ยนไปเวลาเรามีกิเลสมันก็เป็นความผิดปกติจิตใจที่สงบรู้สึกโอ้นี่เรียกว่าปกติสุขมันปกติเรารู้ว่าความเป็นปกติมันเราเห็นปกติของจิตใจที่ไม่หลงอยู่กับอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ไม่หลงโลกไม่หลงทุกข์ปกติของจิตใจคือสงบคืออิ่มคือพอนี่ก็คือปัญญาที่ได้จากความสงบบางคนก็เข้าใจว่าปัญญาก็เกิดขึ้นจากการพิจารณาจากการดูความเปลี่ยนแปลงดูอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ใช่แน่นอนแต่การสังเกตการพิจารณาประสบการณ์ของจิตใจในขณะที่ฝึกในการปล่อยวางนิวรณ์การรู้เท่าทันนิวรณ์การปล่อยวางนิวรณ์ได้ข้อคิดได้เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนจนกระทั่งทำให้เกิดผลในวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตได้เมื่อจิตใจเราวุ่นวายเราเข้าใจว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำเราเป็นกับผู้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำให้ตัวเองยุ่งนี่เราก็เปลี่ยนแล้วพูดแทนที่จะบอกโอ้ทุกวันนี้นี่ยุ่งมากมีเรื่องนี้มันยุ่งอันนี้มันยุ่งเหมือนความยุ่งมันมาจากข้างนอกมาเปลี่ยนเปลี่ยนเราเราก็พูดกับตัวเองว่าโอ้ยวันทุกวันนี้ทำให้ตัวเองยุ่งมากทำให้ตัวเองยุ่งกับเรื่องนั้นทำให้ตัวเองยุ่งกับเรื่องนี้นี่ก็รับผิดชอบตัวเองว่าคือเราก็มีส่วนเมื่อเราได้สัมผัสความปกติของจิตใจที่สงบรู้ตัวตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นความผิดปกติความเพี้ยนของอารมณ์เศร้าหมองต่างๆก็จะเกิดความละอายความเกรงกลัวในการหลงไหลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอาตมาเคยไปกราบหลวงพ่อพุทธทาสครั้งหนึ่งและท่านสอนโยมหนึ่งโยมว่าแม้พยายามมีสติในชีวิตประจำวันแต่มันทำยากเหลือเกินทำยังไงเราจึงจะมีสติมากขึ้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านตอบว่าต้องมีฮิริโอตัปปะมีความละอายความเกรงกลัวต่อการขาดสติวันที่เราขาดสติเราก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนี่ก็ต้องเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยและเมื่อพวกเราเห็นมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะมีกำลังใจเราจะมีความพยายามที่จะจัดสรรชีวิตให้
ช่วยให้มีสติมากขึ้นให้ขาดสติน้อยลงแต่สำคัญข้อหนึ่งคือต้องเมตตาตัวเองต้องรักตัวเองและต้องเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนเรานี่เห็นแก่ตัวน้อยมาหน่อยที่คำว่าเห็นแก่ตัวนั้นที่คนใช้ทั่วไปมันไม่ใช่เห็นแก่ตัวส่วนมากคนก็หมายถึงเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ตัวชีวิตเนี่ยดีถ้าเราเห็นแก่ตัวชีวิตแล้วเราจะไม่ทำบาปทำปวงเราจะทำกุศลให้ถึงพร้อมเราจะทำชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนี่การกระทำเช่นนี้การละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตนี่ก็เป็นอาการของคนรักตัวเองเห็นแก่ตัวในทางที่ถูกต้องแล้วถ้าเราเห็นแก่ตัวในทางนี้เราจะเห็นแก่คนอื่นด้วยถ้าเห็นแก่ตัวที่เราตำหนิกันวิพากษ์วิจารณ์กันหมายถึงว่าถือว่าความสุขส่วนตัวเนี่ยสำคัญที่สุดไม่แคร์ไม่สนใจคนอื่นเขาเป็นยังไงก็ช่างมันขอให้ข้าพเจ้าสบายข้าพเจ้ามีความสุขก็พอแล้วแต่เมื่อเราเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวชีวิตเราก็จะสำนึกเลยว่าแยกออกจากกันไม่ได้เราก็จะไม่ค่อยคิดอีกข้อหนึ่งนะจิตใจที่สงบนะกับไม่สงบมีจุดสังเกตจิตใจที่ไม่สงบมีความรู้สึกว่าเราว่าเขาเนี่ยจะชัดเจนมากแต่จิตใจที่สงบนะแถมจะไม่แยกกันเลยสิ่งใดทำให้เกิดความสุขที่ปราศจากโทษในความสุขที่ถูกต้องละเราก็จะทำโดยไม่ได้คิดว่าเราหรือเขาเราจะมีความสุขเราก็จะมีความพอใจว่าความสุขในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นหรือความทุกข์ในโลกนี้ลดน้อยลงจะมีความการกระทำที่สังสรรค์ก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจเราสงบนี่ครูบาอาจารย์ผู้มีเมตตาธรรมเราก็จะเห็นชัดเจนมีเรื่องอาตมาชอบมากเรื่องที่ชอบเล่าเรื่องมหัตมคันธีมหัตมคันธีจะขึ้นรถไฟสมัยก่อนในรถไฟอินเดียเราก็พอนึกภาพใช่ไหมคนแน่นมากมีบนลังคาก็แน่นทีนี้มหัตมคันธีจะขึ้นรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังจะออกจากสถานีรถไฟก็มีลูกศิษย์ลูกหนึ่งก็ดึงเข้าไปทางหน้าต่างเลยรองเท้าแตะตกไปข้างหนึ่งตกไปที่รางรถไฟพอมหัตมกันดีรู้สึกว่ารู้ตัวว่ารองเท้าข้างหนึ่งตกไปรีบถอดอีกข้างหนึ่งเทลงไปเนี่ยธรรมประทับใจเรื่องนี้มากเพราะว่าไม่มีเวลาจะคิดเป็นอัตโนมัติคือท่านจะเอารถรองเท้าของท่านขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมยังไงไงก็เสียไปแล้วทีนี้ถ้าคนจนมาเดินทางรัฐเราเคยเห็นใช่ไหมคนอินเดียเดินทางรถไฟไปหาของดีถ้าเจอรองเท้าข้างเดียวนี่ก็ไม่ไปประโยชน์อะไรกับเขาแต่ท่านเจอเป็นคู่แล้วเราก็ได้ทำประโยชน์ก็ได้ทำบุญกับเขาทำให้เขามีความสุขก็ได้รองเท้าคู่ใหม่
แต่มหัตมกันทีก็ไม่ได้มีเวลาที่ไปคิดอะไรมากในเวลานั้นเพราะรถไฟกำลังจะออกเป็นอัตโนมัติในเมื่อจิตใจเรามีเมตตาจิตใจเรามีคุณธรรมมันจะเป็นอัตโนมัติของเราในสิ่งที่เป็นที่จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติในจิตใจแบบฉับพลันทันใดยังไม่ทันคิดเนี่ยคือจะเป็นตัวพิสูจน์คุณธรรมในใจคน นั้นเมื่อจิตใจเรารับการฝึกอบรมดีๆการเข้าข้างตัวเองการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเอามาตรฐานเรามาตัดสินคนอื่นนี่จะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ มันถูกวันนี้ว่ามีความขัดแย้งในสังคมมากขึ้นสาเหตุสำคัญคนไม่ภาวนากันถ้าภาวนากันนี่จะโกรธกันจะเกลียดกันจะแบ่งแยกกันมันทำไม่เป็นนะคนภาวนาถ้ายังทำเป็นเรียกว่าภาวนายังไม่ถึงไหน หนึ่งการ ความรักตัวเองต้องการให้ตัวเองชีวิตของตัวเองพ้นทุกข์แต่ในการพยายามฝึกตนเองให้พ้นทุกข์ได้เราจะเห็นว่าการปฏิบัติไม่ได้จำกัดอยู่ที่ชีวิตส่วนตัวก็กลายเป็นว่าทุกข์เกิดเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรต้องพยายามดับทุกข์ตรงนั้นถ้าเป็นสุขเป็นสุขที่งดงามอยู่ตรงไหนอย่างไรต้องสนับสนุนถ้าวันไหนเนี่ยถ้าเราทำงานนะงานส่วนใหญ่นี่จะผลปรากฏเลยมันยากยิ่งจะทำงานทางสังคมทำงานคนมู่มาก ก็มีไม่ปล่อยนักที่เรารู้สึกโอ้วันนี้ได้เลยมันก็มีบางแต่น้อยแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นว่าวันไหนที่เราทำความทุกข์ลดน้อยลงไม่ว่าความทุกข์ในใจแล้วความทุกข์ในวันนั้นหรือว่าวันนั้นไม่เป็นมันวันนั้นชีวิตเรามีคุณค่าในวันนี้แล้วเราทำให้มีความสุขเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นในใจตัวเองความสุขเกิดขึ้นในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานแล้วว่าทำให้มีความสุขเกิดขึ้นในสังคมให้กำหนดตรงนั้นวันนี้ไม่ได้ผ่านเปล่าๆวันนี้เราก็ทำความทุกข์ของโลกลดน้อยลงนิดทำความสุขของโลกเพิ่มมากขึ้นน้อยนึงน่าภูมิใจมากวันนี้ชีวิตไม่เป็นมันเราไม่ต้องเอากำไรเป็นเงินเป็นทองเป็นโลกธรรมเอาความทุกข์ความดับทุกข์ความสร้างสุขเป็นหลักวันนี้มันมีเรื่องชื่นใจอยู่ตลอดไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้ความทุกข์ในโลกลดน้อยลงแต่ปัญญาและกำลังใจ ความบริสุทธิ์ใจความสามารถในการทำประโยชน์ส่วนรวมหรือลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์สร้างความสุขของเพื่อนมนุษย์ขึ้นอยู่กับคุณธรรมภายในเราฝึกจิตใจของตัวเองจะได้ความสงบได้ความรู้ได้ความเข้าใจจะทำให้มีประสิทธิภาพสมรรถภาพในการทำประโยชน์ส่วนรวม
นั้นจิตใจเป็นทุกข์หยุดก่อนเลยหยุดซะกำลังตัณหามันอยู่ตรงไหนมันมองตรงไหนหยุดความคิดปรุงแต่งไปว่าคนนั้นว่าคนนี้สงสารตัวเองโอ้ยทำไมเรื่องเกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยทำบุญสุนทานเป็นคนดีมันทำไมไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคนอื่นเขาก็ไม่เขาว่าเขาก็คอรัปชันเห็นเขาดีเขาโอ้วันนี้ทำคนทำดีไม่ได้ดีเลยคนทำชั่วได้ดีอยู่เรื่อยสงสารเนี่ยหรือว่าคิดปรุงแต่งเปลี่ยนโดยเองอย่าไปคิดอย่างนั้นที่ท่านตอนนี้กำลังคิดผิดตรงไหนตรงไหนอ้าวเขาไปว่าเราทีเขาไปว่าเราในสิ่งที่เราไม่ได้ทำที่มันไม่จริงเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเขาน่าทำไมฮะเขาไม่น่าทำอย่างนั้นกับเราทำไมฮะทำไมเขาไม่น่าทำถ้าเขาคิดอย่างนั้นหนึ่งเขาสมมติว่าเขาว่าเราในสิ่งที่ไม่จริงก็มีสองกรณีกรณีหนึ่งเขารู้ว่าไม่จริงสองเขาไม่รู้ว่าไม่จริงถ้าเขาเชื่อว่าเป็นจริงมันก็โอเคก็เข้าใจฮะเขาว่าแล้วในสิ่งที่เขาเชื่อว่าจริงมันก็พอเข้าใจถ้าเขารู้ว่าไม่จริงก็ต้องมีอคติต่อเราแล้วเขาหวังผลประโยชน์อะไรสักอย่างนี่ก็เรื่องคนมีกิเลสหวังผลประโยชน์ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ใช่นะเวลาเราแบบไม่น่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยโอ้ยเราก็ช่วยเขาเยอะทำไมเขาไม่เห็นบุญคุณของเราเลยทำไมเขาหักหลังเราอย่างนี้เลยมันไม่มีความรับประกันอะไรว่าเราช่วยคนอื่นเขาต้องช่วยเราแม้แต่สมัยพุทธกาลนี่ว่าพุทธองค์ผู้มีจิตกตัญญูหาได้ยากในโลกนี้นี่ขนาดสมัยพุทธกาลมัชฌิมประเทศนั้นคนก็เป็นอย่างนี้เพราะเขามีความคิดอย่างนี้เพราะเขามีกิเลสอย่างนี้ถ้าเราบอกว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยเขาไม่ท่าไม่น่าทำอย่างนั้นเหมือนกับว่าเขาไม่ควรเป็นเขาควรจะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเหมือนกับบอกว่าเขาไม่น่ามีกิเลสเขาถ้าเขาไม่มีกิเลสก็เป็นพระอรหันต์แล้วพุทธชนก็ต้องมีกิเลสนะฮะทำไมเขาจะไม่มีมันไม่อยู่ที่ธรรมแล้วทำไมจะต้องอยู่ที่ธรรมนะแล้วพุทธชนอยู่ด้วยกันแล้วมันจะอยู่ที่ธรรมได้ยังไงถ้าอยู่ที่ธรรมนี่ก็ต้องมูพระอริยเจ้านั่นแหละจึงอยู่ที่ธรรมนี่พอเราหยุดแล้วทำจิตใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคำนี้ที่มันลึกซึ้งเหลือเกินนะคำว่าธรรมดานะมันไม่ธรรมดาเนี่ยมันเป็นคำผู้มีปัญญาเออมันเป็นเรื่องธรรมดาเขามีกิเลสอย่างนั้นเขามีโลภเขามีโกรธเขามีหลงนี่ขนาดเราเนี่ยบอกสอนด้วยเองโอ้ขนาดเราในปฏิบัติเขา retreat ปานพอทุกปีเท่านั้นนั้นนี่กิเลสมันก็ยังเยอะอยู่ขนาดเขาไม่เคยเข้าวัดเข้าวาเลยแล้วที่ไปหวังอะไรจะเขาได้ใช่ไหมที่ต้องสอนด้วยเองเป็นเรื่องธรรมดางั้นอย่าเป็นทุกข์กับมันเลยพุทธองค์บอกว่าศัตรูนะศัตรูต้องการอะไรศัตรูต้องการให้เราหน้าตาไม่สวยไม่งามนี่ก็เป็นความหวังอยากให้เราอักลี่ดูน่าเกลียด
แล้วถ้าเขาทำอะไรแล้วก็โกรธเขาหน้าตาอักลี่หน้าตาน่าเกลียดอ้าวเขาก็ต้องพอใจสิฮะเขาก็ต้องอื้อได้ละชนะละนั้นถ้าเราเข้าโกรธแล้วเราโกรธตอบแล้วก็เรียกว่าแพ้เขาละเขากลั่นแกล้งแล้วโกรธเขาพอใจแล้วโกรธแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองถ้าศัตรูเห็นเรากำลังเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองนะศัตรูก็ต้องพอใจนะไม่ต้องการให้ศัตรูชนะใจเราอย่าไปโกรธเขาเลยพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งในโอวาทปฏิโมกข์ในคุณธรรมทั้งหลายที่อยู่ในมรรคที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานพุทธองค์ยังเลือกเอาขั้นที่ความอดทนเป็นที่หนึ่งแล้วความอดทนจะเกิดกับใครฮะถ้ามีแต่คนรักเราเอาใจแล้วนะความอดทนจะเกิดขึ้นได้หรอไม่เราต้องมีคนขัดใจเราแล้วต้องมีคนมากลั่นแกล้งแล้วต้องมีคนสร้างปัญหาให้เราจึงจะได้สิ่งล้ำค่าคือความอดทนเพราะนั้นเวลาคนมาสร้างปัญหาอันนี้ไปสายหัวย่อยไม่ไหวมันไม่รู้มันกรรมอะไรเนาะแต่ต้องเจอคนแบบนี้ฮะอยากบอกโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแม้ถ้าไม่มีคุณแล้วคันติความอดทนเครื่องเผากิเลสก็คงไม่เกิดสักทีนี่ต้องพิจารณาอย่างนี้รัญญาเพิ่งสร้างความทุกข์อย่าปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นคอยเรียนรู้ทุกเมื่อไหร่ก็เป็นโอกาสที่จะเจาะลึกลงไปที่ตัณหาที่อยู่ในใจแล้วก็ละตัณหาอย่างนั้นอย่าไปเพลินอยู่กับตัณหานี่คือข้อวัดปฏิบัติเอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเหลือเวลาโดยที่ต้องเพียงแค่นี้Hey.